ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะคะวันนี้2กุมภาพันธ์ค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกรายสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวอาจารย์เอิงค่ะสวัสดีค่ะคุณปอวันนี้จะเป็นหวานนะคะมาในธีมดอกวันนี้เราหวานกันเป็นคนละแนวใช่ค่ะก็จะเป็นคนรักสัตว์ส่วนหมอชอบไอ้พวกแบบประมาณดอกมงดอกไม้ขอบคุณแม่ที่อาจารย์มองเป็นคนรักสัตว์คิดว่าเป็นแม่บ้านที่แบบว่าปัดฝุ่นได้ตลอดเวลาจริงๆชุดนี้มีประโยชน์นะคุณปอเวลาแบบว่าไม่เมื่อยออกกำลังกายไปด้วยไปปัดฝุ่นไปอย่างนี้นะฮะพอพูดถึงฝุ่นเดี๋ยววันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นด้วยนะอาจารย์นะคะฝุ่นกำลังมาแรงเลยถูกต้องอาจจะแซง PM 2.5 บางวันไปด้วยซ้ำอากาศก็ไม่ดี PM ก็เยอะฝุ่นก็มาพูดผิดอาจจะแซงโควิด 19ใช่ใช่ฝุ่นเยอะมากจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไม่ใช่ระวังแต่โควิดแล้วก็ลืมว่า PM 2.5 ก็อยู่รอบตัวเราจริงๆนะคุยข่าวเมาส์กับหมอวันนี้มีเรื่องอะไรคะนอกจากเรื่องของ PM 2.5 PM 2.5 เกิดโรคอะไรก็คือมาย้ำเตือนกันแล้วก็ต่อด้วยข่าวเรื่องมูลค้างคาวมีถ้ำที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนะคะพบว่ามีมูลค้างคาวสะสมนับ10ปีโอ้โหนานมากส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วบริเวณนะคะคำว่าหอมไม่ใช้คำขยายความว่าตลบอบอวนนะค่ะก็คือหอมตลบอบอวนจนชาวบ้านในละแวกนั้นอาจจะส่งผลกระทบเรื่องเดือดร้อนแล้วมูลค้างคาวที่สะสมมากเนี่ยนอกจากเรื่องกลิ่นแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องไฟไหม้ด้วยเพราะมูลค้างคาวใช่ค่ะมันจะมีแก๊สติดไฟอันนี้ไม่ได้อาจจะมีไฟไหม้เป็นค้างคาวได้นอกจากนี้ก็คือค้างคาวเนี่ยเป็นแหล่งโรคก็คือเป็นสัตว์ที่นำเชื้อโรคบางอย่างซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันว่าค้างคาวนำโรคอะไรมาสู่มนุษย์บ้างตอนเริ่มโควิดใหม่ๆเขาก็บอกว่ามาจากค้างคาวใช่ใช่โอ้โหค่ะต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาคุยกันเรื่องค้างคาวนะคะในประเทศไทยบ้างถูกต้องนะคะแล้วก็ปิดด้วยข่าวเรื่องของการกระทำความรุนแรงกันในครอบครัวนะคะมีกรณีที่ผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกายจนใบหน้าเสียโฉมถึง2ครั้งแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการใช้ความรุนแรงกันในครอบครัวซึ่งก็อยากจะเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนในสังคมไทยเนี่ยตระหนักว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ควรจะช่วยเหลือดูแลกันว่าไม่ให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นในสังคมถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องในครอบครัวแต่ถ้าไม่ถูกต้องเราเป็นคนนอกครอบครัวเราแจ้งเบาะแสได้เราต้องช่วยเหลือได้นะคะเวลามีปัญหาในครอบครัวเรามักมองว่าโอ๊ยเป็นเรื่องในครอบครัวเขาอย่าไปยุ่งเลยนะแล้วก็เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าสลดมาหลายต่อหลายครั้งแล้วในการที่เราละเลยแล้วก็ไม่ช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันในเรื่องนี้พร้อมกับเรื่องของ PM 2.5 ที่เราได้เกริ่นไปแล้วด้วยนะคะส่วนรามาเฮลท์ทอล์ควันนี้คุยเรื่องของเลนส์เสริม ICL คืออะไรเกี่ยวกับดวงตานะจ๊ะจะเกี่ยวกับดวงตานะคะเลนส์เสริม ICL คืออะไรและเอามาใช้งานอะไรเกี่ยวกับตาของเราช่วยเรื่องอะไรได้บ้างน่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องตาเป็นเรื่องที่เราต้องคอยติดตามเหมือนกันนะคะแต่ว่าในช่วงคุยข่าวหมอกับหมอน่าสนใจนะอาจารย์คุยข่าวหมอกับหมออะไรมูลค้างคาวอะไรเก็บมาเป็น10ปีใช่กลิ่นจะขนาดไหนนะคะไปคุยกันเลยค่ะในคุยข่าวหมอกับหมอค่ะค่ะอุทัยธานีอาจารย์เคยไปเที่ยวไหมเคยค่ะเป็นจังหวัดที่สงบมากใช่ก็คือมีหลวงพ่อฤาษีลิงดำใช่หมอเคยไปไหว้ท่านแม่น้ำสแกกรังใช่ชอบจริงๆนะคะแล้วก็มีหลายๆที่ที่คนเขาไปเที่ยวกันสมมติว่ามีถ้ำค้างคาวเนี่ยเขาจะดูแบบว่าชอบต้องไปดูตอนเย็นตอนพบค่ำที่ค้างคาวจะบินเข้าบินออกถ้ำบินออกจากถ้ำเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะคะแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้ำที่อยู่เนี่ยคงจะแน่นไปด้วยค้างคาวทีนี้เนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วค่ะที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนอำเภอลานสักที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะคือทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยได้พิจารณาเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยปริมาณมูลค้างคาวเมื่อมีค้างคาวเยอะแน่นอนมูลค้างคาวก็ต้องเยอะ คือมูลค้างคาวในถ้ำเขาคล้องชัยเนี่ยคือเยอะมากเลยเจ้าหน้าที่เนี่ยทำการขนย้ายมูลค้างคาวจำนวนมากออกจากบริเวณถ้ำเขาคล้องชัยซึ่งสะสมมายาวนานนับ10ปีส่งผลกับจำนวนประชากรค้างคาวที่อาศัยอยู่ภายในถ้ำเนี่ยลดจำนวนลงคือเหมือนแบบคือพอมูลค้างคาวมันเยอะค้างคาวมันก็คงไม่ไหวเหมือนกันค้างคาวก็ไปมันก็แก๊สพิษนะคะเป็นลมสลบไปหลายตัวนะคะก็หมู่ไอ้ค้างคาวก็ลดจำนวนลงแต่ความเสี่ยงที่มันน่าห่วงก็คือมันเกิดก๊าซ
ก๊าซที่มันถับเผาไหม้ได้ใช่ภายในถ้ำแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนโดยรอบนะคะก็เลยทำการนำมูลค้างคาวเนี่ยออกจากถ้ำก็คือจัดการตักออกอู้มีการชั่งด้วยนะเหมือนเขาจะไปทำอะไรได้หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะคะนี่คุณก็รู้ไหมว่ามูลค้างคาวมีมูลค่าสูงมากนะคะรู้แต่ว่ามูลไส้เดือนเนี่ยมูลค้างคาวก็มูลค่าเยอะด้วยนะคะค่ะก็เขาก็ไปจัดการขนออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการคุ้มครองอนุรักษ์พันธุ์ค้างคาวก็คือมันมีค้างคาวหลากหลายพันธุ์ด้วยเหมือนเขาจะเก็บค้างคาวไว้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศภายในถ้ำด้วยมูลค้างคาวก็เอาไปแจกจ่ายกับหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12แล้วก็หน่วยงานต่างๆเหมือนที่อาจารย์เอิร์มบอกว่านำไปใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ได้นะคะก็อาจจะไปทำเป็นปุ๋ยหรืออะไรเรียนก็ไม่แน่ใจนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าในการอำนวยต่อการสงวนอนุรักษ์คุ้มครองดูแลรักษาฟื้นฟูสัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ารวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมีแผนการนำมูลค้างคาว100ตัน100ตันนะคะที่ตักแบบนี้ออกจากถ้ำเขาคล้องชัยภายในระยะเวลา6เดือนแสดงว่าต้องใช้เวลายาวนานมากคือเยอะมากก็คือทำงานหนักเลยทีเดียวนะคะโอ้โหบุคลากรที่ลงฟิลไปทำงานเนี่ยอาจารย์ต้อง6เดือนแล้ว100ตันอ่ะอันนี้ดิฉันก็เริ่มเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั้งหลายแล้วนะ คือเขาทำหลายอย่างจริงๆนะอาจารย์นะน่าเห็นใจอยู่เหมือนกันนะคะก็ทำงานกันเต็มที่เลยเพราะว่าอยากอนุรักษ์พันธุ์ค้างคาวไว้ด้วยแหละแล้วก็ไม่รบกวนชาวบ้านด้วยนะคะทีนี้เราถามกันถึงเรื่องของก๊าซเราไม่เคยรู้เลยเราคิดว่ามันน่าจะส่งกลิ่นและอาจารย์บอกมูลค้างคาวอาจจะไปทำเป็นปุ๋ยได้แต่ก็ไม่รู้เลยว่าการสะสมนานๆมันทำให้เกิดก๊าซและเผาไหม้ได้ด้วยจ้ะก็คือตัวมูลค้างคาวเนี่ยถือว่าเป็นปุ๋ยชั้นยอดนะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มาจากสัตว์ชั้นดีเลยดีกว่าสัตว์อื่นๆเนื่องจากว่ามูลค้างคาวเนี่ยมันอาจจะมีสารที่มีความเข้มข้นสูงพวกไนโตรเจนฟอสโฟรัสโพแทสเซียมทำให้พืชเนี่ยออกดอกออกผลแบบนี้งอกงามดีคุณภาพของดินก็คือดีมากแล้วมูลค่าของปุ๋ยค้างคาวเนี่ยถ้ามาเป็นร้อยตันนี้รับรองคือเป็นหลักร้อยล้านคือแพงมากแพงได้ราคานะคะอาจารย์ไปอุทัยธานีกันป่ะเดี๋ยวเราไปช่วยเขาขุดดีกว่าแล้วก็ขนกลับบ้านเราสักหนึ่งตันเจ้าหน้าที่เขาจัดการแล้วมาปลูกต้นไม้ที่บ้านนี่ไงเขาเอาไปบรรจุถุงใช่ก็น่าจะก็คงจะไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านเกษตรกรในละแวกนั้นทำให้ประหยัดเงินที่ต้องไปซื้อปุ๋ยพวกปุ๋ยอนินทรีย์ทั้งหลายแล้วไม่ต้องใช้เคมีด้วยใช่ทั้งประหยัดเงินแล้วก็ได้ผลผลิตที่งอกงามนะคะรู้ก่อนไปก่อนเนี่ยไม่เป็นไรเรามีถ้ำค้ำคาวอีกมากมายค่ะคุณปอไปลองสังเกตได้ว่าจะไปขุดที่ไหนนะคะเขาบอกว่าไอตัวแก๊สพิษที่มันสะสมอยู่ในมูลในถ้ำที่มีค้างคาวเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นแก๊สแอมโมเนียในปริมาณที่สูงและยิ่งคือมันยิ่งสะสมยาวนานเนี่ยตัวมูลค้างคาวมันก็คือทำให้พื้นมันสูงขึ้นเนาะปริมาตรของถ้ำมันก็จะแคบลงตัวแก๊สก็ยิ่งมีความเข้มข้นในอากาศที่สูงมากซึ่งบอกว่าในต่างประเทศโดยเฉพาะในอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้ำที่ชื่อว่าแบล็กเคนในมูลรัสเท็กซัสเนี่ยนะคะจะมีแก๊สไอตัวแอมโมเนียเนี่ยปริมาณสูงมากจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ได้เลยถ้าเกิดเข้าไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงคือคนที่เข้าไปเก็บมูลค้างคาวเนี่ยก็ต้องระวังว่าจะเกิดภาวะขาดออกซิเจนแล้วก็มีภาวะที่สูดแอมโมเนียมากเกินเป็นอันตรายต่อร่างกายได้เราจะต้องแต่งตัวทั้งใส่เครื่องป้องกันอะไรให้ดีเลยทีเดียวนะคะนะคะแล้วนอกจากไอ้เรื่องตัวแก๊สพิษที่เป็นอันตรายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังอันถัดมาคือค้างคาวเนี่ยนำโรคใช่อันนี้ที่เราได้ยินมาค่ะที่เรากลัวก็คือค้างคาวนำโรคมันนำโรคอะไรได้บ้างมันมีอย่างโรคที่เขาพูดถึงกันนะคะก็คือเช่นไวรัสที่ชื่อว่าไนปานีปาค่ะนะคะเป็นไวรัสที่ติดต่อระหว่างสัตว์ก็คือค้างคาวเนี่ยนะคะค้างคาวผลไม้เนี่ยนำโรคไปสู่สัตว์เลี้ยงเช่นสุกรม้าแมวแพะแกะสุนัขอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วจากนั้นเนี่ยอาจจะถ่ายทอดมาสู่มนุษย์ได้อีกทีนึงโดยผ่านทางสารคัดหลั่งนะคะแล้วก็มีอัตราตายที่สูงด้วยถ้าเราได้เชื้อไวรัสตัวนี้มา
นะคะมีอัตราตายสูงกว่าโควิดแน่นอนนะคะสูงแบบมีรายงานตั้งแต่ 40-75% เลยเป็นพวกไข้สมองอักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีข่าวว่ามีไวรัสเนี้ยระบาดในหลายๆประเทศในอดีตไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินเดียบังคลาเทศเคยมีการระบาดมาแล้วเนาะใช่นอกจากนี้เนี่ยโรคที่นำโดยขังข่าวก็มีเช่นอีโบลาอันนี้เคยได้ยินอีโบลาหรือว่ามาบวกในประเทศทางแถบโซนแอฟริกานะคะซึ่งขังข่าวพวกนี้อีโบลาหรือมาบวกเป็นไข้เลือดออกชนิดหนึ่งที่มีอัตราตายสูงมากเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าเกิน 50-70% แน่ถ้าเราได้รับเชื้อตัวนี้เข้าไปนะคะแล้วก็อาจจะผ่านการที่ตัวขังข่าวผลไม้อาจจะถ่ายทอดไปที่สัตว์บางจำพวกเช่นลิงชิมแปนซีอะไรอย่างเงี้ยผ่านทางสารคัดหลั่งหรือว่ารับประทานสัตว์ที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่โดยไม่ได้ทำให้สุกก่อนก็คือรับเชื้อเข้าไปในร่างกายโดยตรงทำให้มนุษย์เนี่ยติดพวกโรคไข้เลือดออกชนิดนี้แล้วก็ถ่ายทอดระหว่างมนุษย์ด้วยกันต่อไปอีกนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเชื้อไวรัสอีกชนิดหนึ่งก็คือเฮนดรานะคะซึ่งก็นำเชื้อมาจากค้างคาวผลไม้นำมาสู่มนุษย์นะคะค้างคาวผลไม้ค้างคาวแม่ไก่ทำให้มีไข้อาการเหมือนไข้หวัดใหญ่แล้วก็สมองอักเสบแล้วก็มีอัตราตายสูงเหมือนกันค่ะต่อมาก็คือโรคที่กำลังยอดฮิตอยู่ก็คือโควิดใช่ไหมที่เราพูดถึงโควิด 19ก็คือเป็นกลุ่มโรคกลุ่มเรียกว่าซาคอฟมาจาก Severe Acute Respiratory Syndrome นะคะซึ่งในอดีตเนี่ยในประเทศจีนเนี่ยก็คือจะมีซาคอฟเนี่ยระบาดมาก่อนเนาะโดยที่ผ่านทางสัตว์เช่นค้างคาวค้างคาวนี่เขาก็กินนะจานใช่ใช่ค้างคาวมากินมามีชะมดอีเห็นมากินค้างคาวแล้วก็ถ่ายทอดไอซาคอฟเนี่ยทำให้เกิดอาการทางโรคระบบหายใจอย่างรุนแรงเฉียบพลันเนี่ยแล้วก็ต่อมาที่คนในอดีตเนาะแล้วจนรุ่นที่เป็นโควิดนี่คือซาคอฟ2นะคะก็คือหมายเลข2หมายเลข2แล้วนะก็คือเราก็เชื่อว่าเชื้อโควิดเนี่ยมันมีสายพันธุกรรมที่คล้ายกับเชื้อที่พบในค้างคาวแต่เรากำลังดูว่าจากค้างคาวมาถึงมนุษย์เนี่ยมันโดยตรงคือมนุษย์ไปกินค้างคาวหรือว่าผ่านทางสัตว์อื่นๆที่มากินค้างคาวก่อนบางทีก็ไปเจอว่าอาจจะแพร่พันในตัวลิ้นหรือบางทีก็มีรายงานหรือเป็นงูแล้วมนุษย์ก็มารับประทานนี่อีกทีแล้วพอมีการแปลงสายพันธุ์ทีนี้กลายเป็นมาอยู่ในมนุษย์แล้วถ่ายทอดจากมนุษย์ไปสู่มนุษย์เพราะฉะนั้นก็เหมือนค้างคาวเนี่ยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นนั่นเองนะคะนอกจากไอซาคอฟแล้วเนี่ยมันก็จะมีเมอร์สคอฟอีกอันนึงที่เป็นโรคกลุ่มทางเดินหายใจในกลุ่มประเทศพวกตะวันออกกลางทั้งหลายนะคะที่เราเรียกว่า Middle East Respiratory Syndrome หรือเมอร์คอฟนะคะก็ทำให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจแบบรุนแรงฉับพลันเหมือนกันแต่อัตราตายสูงกว่าซาคอฟเพราะตายแบบ 30% แต่ซาคอฟพวกนี้ตายอาจจะ 9% โควิดอาจจะ 2%เท่านั้นเองอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็ติดโดยที่ตัวเริ่มต้นเลยก็คือเชื้อก่อนโรคอาจจะอยู่ในค้างคาวมาก่อนโคโรนาไวรัสในค้างคาวเสร็จถ่ายทอดมาที่อูดอีกอูดจากอูดค่อยมามนุษย์แล้วก็เกิดการแพร่ระบาดในโซนประเทศตะวันออกกลางเช่นซาอุดีอาระเบียและประเทศในละแวกนั้นในช่วงปี2555หลายปีก่อนเนาะช่วงนั้นก็มีข่าวไปรอบหนึ่งและนอกจากนี้ค้างคาวก็ยังนำโรคอีกอันหนึ่งที่มนุษย์รู้จักกันดีก็คือเรบีหรือว่าพิษสุนัขบ้าเพราะว่าค้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะถ้าเราถูกค้างคาวกัดเนี่ยค้างคาวก็คือจะนำโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่มนุษย์ได้โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเคสเรบีที่เขาเจอในแต่ละปีก็คือได้จากค้างคาวนี่แหละเวลาคนไปโดนค้างคาวกัดแล้วไม่ได้ไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้านั่นเองเจอเชื้อต่างๆใช่ค่ะตอนแรกเราฟังนะคุณผู้ชมหลายๆคนคงคิดเหมือนกันนะค้างคาวมันเป็นสัตว์ไกลตัวเราถ้าจะอยู่มันก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่ตามในถ้ำไอ้เราอ่ะใกล้กับไอ้พวกหมูเห็ดเป็ดไก่มากกว่าแต่เห็นไหมคะว่ามันสามารถถ่ายทอดไปที่สัตว์อื่นและสัตว์อื่นมันก็มาถึงตัวเราที่อยู่แล้วก็มาที่มนุษย์แล้วพอมนุษย์บริโภคเนื้อสัตว์หรืออะไรที่มีเชื้อเราก็รับเชื้อต่อเข้าไปอีกทีก็เราคิดว่าเอ๊ะอย่างเราคงไม่เปิดพิสดารเหมือนกับจีนเขาหลอกทานข้างคาวกินข้างคาวแต่เห็นไหมคะว่ามันก็สามารถถ่ายทอดแต่ว่าชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ในละแวกที่มีถ้ำค้างคาวในประเทศไทยเขารับประทานค่ะจริงเหรอจ๊ะใช่ชาวบ้านแบบพื้นบ้านเนอะเขาเอาค้างคาวแบบนี้มารับประทานกันต้องระวังต้มใช่ต้องระวังทีนี้กลุ่มเสี่ยงไหนมั่งอย่างที่อาจารย์ว่าอ่ะกลุ่มชาวบ้านแหละ
แล้วกลุ่มไหนบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเก็บมูลค้างคาวที่อาจารย์ว่าเลยอย่างนี้เลยหรือว่าชาวบ้านที่เข้าไปเก็บมูลค้างคาวเพราะอย่างที่บอกว่าค้างคาวขายได้ราคานะคะมูลค้างคาวเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องมีการเฝ้าระวังว่าเรามีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคต่างๆเขาบอกว่าจริงๆทั้งเขานำโรคไวรัสอีกเป็นพันชนิดเลยถ้าเราไปเที่ยวเดินถ้ำนี่เพิ่งต้นปีเพิ่งไปเดินในถ้ำมาเราก็เสี่ยงด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่ามันจะเป็นพวกสารคัดหลั่งจากขังเข่าก็ได้โดยไม่จำเป็นที่เราจะต้องรับประทานอย่างเดียวมือไปจับก็คงต้องระวังใช่ถ้าเราคิดว่าเราจะไปจับสารคัดหลั่งจากสัตว์เช่นขังเข่าเนาะในถ้ำถุงมือต้องพร้อมอุปกรณ์ป้องกันหน้ากงหน้ากากนะคะไม่ให้เราหายใจเอาเชื้อเข้าไปเอาสารคัดหลั่งจากปัสสาวะอุจจาระของเขาไปในทางเดินหายใจถ้าจะบริโภคเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นค้างคาวเองคือหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงแต่ถ้าเราจะไปรับประทานพวกสัตว์ป่าบางคนมีรสนิยมในการบริโภคสัตว์ป่าสัตว์หายากอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องพึงระวังว่าก็มีโอกาสที่จะนำโรคแปลกๆโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากค้างคาวก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวเรื่องเวลามีการระบาดเนี่ยมันก็จะไปเริ่มต้นจุดเริ่มต้นตลาดค้าสัตว์ป่าไปตลาดค้าสัตว์ป่าต่างๆหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงดีกว่าเราทานอาหารที่มันปกติที่ปกติที่ไม่น่าจะมีโรคตามธรรมชาติแล้วก็ปรุงสดสุกสะอาดนะคะน่าจะเป็นการลดการรับประทานเชื้อก่อโรคเข้าไปในร่างกายนั่นเองชะล่าใจไม่ได้แม้กระทั่งการท่องเที่ยวที่จะเข้าไปถ้ำอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆเราก็เห็นบางทีเราไปเที่ยวเนี่ยข้างเขาบินผ่านแล้วเลยตกใจเหมือนกันนะคะมันก็มีสิทธิ์ติดได้ไล่จับเลยไหมฮะคุณปอไม่เอากลัวย่างเอาไหมคือเราฝังใจตั้งแต่ดูเด็กคู่ล่างแต่เด็กๆเราก็รู้สึกว่าเรากลัวว่าข้างเขามากัดเราแล้วเราจะเปลี่ยนไปนอนในโรงศพแทนกลัวข้างเขาดูดเลือดเราก็เลยติดตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะฉะนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะเบาได้เบาพวกตลาดค้าสัตว์ป่าต่างๆเนี่ยคืออย่าไปเลยแล้วก็เวลาทานอะไรพวกนี้หมูเห็ดเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลาเรามีเยอะเลยประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องไปเปิดพิสดารจ้ะเปิดพิสดารนี่แบบโอ้โหน่ากลัวเนี่ยบางคนสมัยก่อนได้ยินกินสมองลิงอะไรอย่างนี้เนอะจะใช่ใช่รู้กินได้ยังไงดีงูอะไรแบบนี้นั่นแหละดีหมีนะแปลกๆมันก็ทำโรคมาให้เราได้เหมือนกันมาอีกเรื่องนึงที่บอกว่าหญิงสาวถูกทำร้ายร่างกายถึงกับเสียโฉมเลยนะคะแล้วก็โดน2ครั้ง2คราวเลยนะคะคืออันนี้มีเป็นเรื่องราวมาจาก Facebook รายหนึ่งค่ะเล่าเรื่องราวของการที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยถูกชู้ของสามีทำร้ายร่างกายจนถึงกับหน้าตาเสียโฉมเลยนะคะโดนกระทำไป2ครั้งครั้งแรกแจ้งความไปแล้วก็ต้องถอนออกเพราะเห็นแก่หน้าของสามีโอ้โหน่าสงสารเหมือนกันนะคะพอเรื่องเงียบไปก็เอาอีกนะทางชู้ของสามี ก็ทำอีกนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ครั้งที่2ครั้งนี้รุนแรงตัวเองได้เรียกตำรวจมาคุยแต่ว่าทางชู้ของสามีนี่ก็ไม่ยอมเพราะกลัวตำรวจตรวจปัสสาวะคงจะต้องมีอะไรสักอย่างแหละนะคะก็ถึงกับยกมือไหว้บอกกับเธอว่าอย่าพาไปโรงพักเลยสุดท้ายก็ไม่ได้ไปตกลงกันที่โรงพักก็ลงบันทึกประจำวันไว้เฉยๆนะคะแต่ที่เจ็บปวดที่สุดเธอบอกว่าการถูกทำร้ายร่างกายครั้งนี้เธอมาทราบว่าสามีอยู่เบื้องหลังสามีและชู้เนาะก็ร่วมมือกันเธอบอกว่าเสียใจสุดๆเลยนะคะทั้งที่ตัวเองนั้นจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายคุณผู้ชมคะวันนี้เราคุยกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันดูแลแผลทำร้ายร่างกายใช่เราฟกช้ำเราไม่เกี่ยวเรื่องนี้สำคัญเหมือนกันค่ะเราคุยกันเรื่องสภาพจิตใจค่ะสามีที่ทำร้ายภรรยาแบบนี้คือเขาเรียกว่าชู้ทำนั่นแหละแต่สามีร่วมด้วยสนับสนุนคิดว่าเป็นความผิดปกติทางจิตใจไหมคะคือไม่อยากพูดอย่างนี้ว่าคืออยากจะพูดคำที่แรงกว่านี้ดิฉันอยากจะพูดอะแต่ว่าคือหนึ่งอะคือจริงๆสาเหตุของการที่เราทำลายร่างกายกันเนี่ยมันอาจจะเป็นด้วยหลายปัจจัยไม่จำเอาเป็นว่าไม่จำเป็นต้องเป็นโรคทางด้านจิตใจอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องเป็นโรคนะคะคือบางคนเนี่ยอาจจะมีบุคลิกภาพที่ผิดปกติอะไรบางอย่างทำให้ตัวเองเนี่ยความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตัวเองเวลาโกรธคุมอารมณ์อาจจะมีบันดาลโทสะใช่คำว่าบันดาลโทสะเนี่ยเจอบ่อยเนาะมีปัญหาทางด้านเรื่องการควบคุมอารมณ์การจัดการกับปัญหามีความคิดอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างไม่ยืดหยุ่นอะไรแบบนี้แล้วก็ใช้ภรรยาหรือคนรักเนี่ยแหละเป็นเหมือนที่ระบายอารมณ์นะเวลามีอารมณ์ที่แบบหงุดหงิดเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะโดยรูปแบบของการทำร้ายกันเนี่ยมันมีหลายรูปแบบแต่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าทำร้ายร่างกายถูกไหมแต่จริงๆเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นทำร้ายจิตใจ
อันนี้ทำร้ายจิตใจชัดๆหรือว่าอาจจะเป็นในรูปแบบของการใช้วาจาพูดจาจิกกัดพูดจาดูถูกทำให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่านะคะแล้วก็รู้สึกแบบว่าแย่ลงไปเรื่อยๆเนาะหรืออาจจะเป็นรูปแบบทำร้ายกันในเชิงไม่ให้เงินใช้หรือมาเอาเงินของอีกฝ่ายไปก็ได้เขาเรียกว่าทางด้านเศรษฐกิจอันนี้ไม่ยอมทำร้ายกันทางด้านเศรษฐกิจอันนี้แค้นมากไม่ให้เงินใช้แล้วมาเอาเงินของเราไม่ได้หรือว่าอาจจะเป็นการทำร้ายเราผ่านลูกมีการใช้ลูกมาเป็นรูปแบบของการทำร้ายร่างกายอีกฝ่ายเพราะฉะนั้นมันมีหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นในลักษณะที่ไม่ได้ใช้อาวุธหรือใช้อาวุธในแบบที่จะทำให้ถึงขั้นถึงแก่ชีวิตก็ได้นะคะมันมีความแล้วเป็นเรื่องที่เราอยู่ข้างนอกเราไม่รู้ว่าตรงนั้นณจุดตรงนั้นหรือเหตุการณ์ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงมันเป็นปลายทางแล้วคุณปอจริงๆคนที่มีจิตใจที่แบบ อยากทำร้ายคนอื่นเวลาไม่พอใจหรือไม่ได้ดั่งใจหรือขัดใจเนี่ยเขาสะสมมาตั้งแต่เด็กเขาอาจจะมีกรรมพันธุ์เขาอาจจะมีการเลี้ยงดูเห็นรูปแบบของการทำร้ายร่างกายมาตั้งแต่เด็กของครอบครัวพ่อแม่นะหรือว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อที่เคยถูกทำร้ายมาก่อนแล้วพอหลังจากนั้นก็จะติดที่รู้สึกว่าตัวเองก็จะต้องไปหาคนที่ต้องการลงอีกทีนึงมองเหมือนแบบตัวเองเจอมาตลอดเลยมองเรื่องของการทำร้ายร่างกายเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติหรือว่าพูดจริงๆว่าสื่อของสังคมในปัจจุบันเนี่ยรูปแบบที่เรานำเสนอกันเนี่ยเป็นรูปแบบของการทำร้ายร่างกายกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหนังละครเกมจำได้ว่ามีช่วงหนึ่งเกมคอมพิวเตอร์นี่น่ากลัวมากมันเหมือนสร้างสมอารมณ์ของว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ปกติที่มนุษย์ควรทำต่อกันอะไรแบบนี้การทำร้ายร่างกายอะเนาะแล้วเวลาเราดูข่าวพวกนี้นะจารย์เราจะมีความรู้สึกว่าเขาทำขนาดนี้อะทำไมเธอยังทนอยู่กับเขาได้ทำไมไม่เลิกคนภายนอกเขาจะไม่เข้าใจถึงกับเสียโฉมถึงแบบเจ็บปวดถ้าเป็นเรานี่คือแป๊ะเดียวไปนานแล้วแต่นี่ทำไมถึงทนได้อาจารย์คิดว่ามันน่าจะมีปัจจัยมันมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านเรื่องความจำเป็นหน้าตาสังคมเศรษฐกิจลูกเรามีภาระใช่ไหมหลายคนบอกทนเถอะเรามีลูกที่เดี๋ยวลูกขาดพ่อนะแล้วเราค่าเทอมลูกอีกอะไรอีกเราต้องอาศัยเขาใช่ไหมใช่เราไม่อยากให้ลูกขาดพ่อแล้วไม่อยากให้คนอื่นมองเราไม่ดีว่าสามีทิ้งเราไปหรืออื่นๆมันมีหลายเหตุผลเนาะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความจำเป็นแตกต่างกันนอกจากนี้เนี่ยเนื่องจากวงจรของรูปแบบการทำร้ายร่างกายเนี่ยมันเป็นวงจรที่มันหอมหวานใช้คำว่าหอมหวานชอบคำนี้ของอาจารย์เลยคือคนที่ทำร้ายคนอื่นเนี่ยเขาจะมีช่วงที่โรแมนติกดูแลปากหวานเอาใจเก่งพูดเพราะเราก็จะหลงไหลไปกับคารมหรือการกระทำของเขาแต่เมื่อไหร่เขาบันดาลโทสะขึ้นมาเราก็เป็นกระสอบทรายแต่พอเขาทำร้ายร่างกายเราเสร็จเขาก็จะมีเหตุผลบอกว่าอุ้ยจริงๆเนี่ยพี่ไม่ได้ตั้งใจเลยพี่พอดีไปโมโหอย่างงี้พลาดไปโดนกระบอกตาน้องเองใช่แล้วเขาก็จะพยายามของ้อนงอนคืนดีขอโพสขอโพยขอวิงวอนให้คำสัญญาว่าพี่จะไม่ทำอีกแล้วเราก็ใจอ่อนเราก็จะตกหลุมอยู่ในวงจรความสัมพันธ์นั้นแบบถอนตัวไม่ขึ้นโอ้ยคือมันเป็นเรื่องยากแล้วมีแบบเพศทนไม่ไหวแล้วไปบอกตำรวจใช่คือในปัจจุบันนี้เนี่ยจริงๆมีพระราชบัญญัตินะคะคุ้มครองเรื่องการทำร้ายร่างกายกันในครอบครัวตั้งแต่ปี2550แล้วเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้คนอื่นภายนอกตำรวจหรือคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยสามารถยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือเหยื่อได้ตรงนี้แหละจะไม่ใช่เรื่องลิ้นกับฟันเรื่องของคนในครอบครัวละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นการทำร้ายร่างกายเขาไม่ว่าจะเป็นคุณข้างบ้านที่กำลังเห็นภรรยาเป็นกระสอบทรายทำร้ายอะไรแบบนี้เราอยู่ข้างบ้านอะไรแบบนี้ทุกเมื่อเช้าวันแจ้งได้นะคะอันนี้ถือว่าเขาเป็นความผิดถ้าเขาพูดว่าเป็นเรื่องของผัวเมียไม่ได้ค่ะผัวไม่สามารถทำเมียแบบนี้ได้ลูกไม่สามารถทำแม่แบบนี้ได้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในร่างกายของตัวเองเราเห็นกรณีนี้เยอะจนในที่สุดพอเราละเลยเนี่ยเกิดโศกนาฏกรรมคืออาจลูกฆ่าแม่สามีฆ่าภรรยายาเสพติดเป็นอีกปัจจัยนึงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขาดสติด้วยเราแจ้งตำรวจเลยแต่ก็วิงวอนขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะรับฟังนิดนึงเพราะบางทีเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ามันเป็นเรื่องของครอบ
อบครัวไม่รับแจ้งอันนี้เราก็เจอกันบ่อยนะฮะเปลี่ยนทัศนคติพวกนี้ออกไปจากสังคมไทยละทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชนตำรวจปลอดภัยอยู่ในประเทศไทยถูกต้องค่ะไม่ใช่ใครจะมาเห็นเราเป็นกระสอบทรายได้นะคะใช่ค่ะโอ้ยดิฉันแบบถ้าเจอแบบนี้นะอาจารย์เจอคุณปอฝากแบบฝากพุงสามีให้เป็นแบบปลอกมีดหน่อยปลอกมีดหน่อยดาบปลอกดาบกลายเป็นคนรุนแรงเองแล้วอันนี้ก็แบบว่าเล่าสู่กันฟังนะคะแต่ว่าอย่าละเลยเรื่องการทำร้ายร่างกายนะซึ่งค่ะหลังๆนี่มันมีมากขึ้นจริงๆคุณผู้ชมปิดท้ายแน่นอนอันนี้ต้องพูดหน่อยนะคะคือเรื่องของ PM 2.5 มันหนักหนาจริงๆตื่นเช้ามามันไม่ฟ้าใสเหมือนสมัยก่อนแล้วที่เราตอนเด็กๆที่เราเคยเห็นกันมีหมอกในกรุงเทพมันเป็นแบบนี้คือสถานการณ์เกิดขึ้นในล่าสุดนี่นะคะคือคุณเป้ยปานวาดเนี่ยแกออกไปวิ่งไงแกออกไปวิ่งออกกำลังกายคือเป็นสายวิ่งนะซึ่งหลังๆเขาก็บอกนะคะว่า PM เยอะๆอย่างเงี้ยคือเลี่ยงได้เลี่ยงเถอะนะฮะอยู่บ้านก็ได้แต่ว่าแกออกมาปรากฏว่าเกิดอาการแพ้ที่หน้าเต็มเลยแพ้ผื่นใช่ค่ะแพ้ฝุ่นผิวหน้ามีลักษณะผื่นคันใต้ตาโหนกแก้มลำคอก็เขียนข้อความบรรยายเลยว่าเห็นค่าฝุ่นวันนี้แล้วนึกถึงตอนตัวเองแพ้หนักๆคือคันไปหมดทั้งตาทั้งหน้าทั้งตัวนะคะขนาดบอกว่าดูแลตัวเองดีแล้วนะก็ยังแพ้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งความห่วงใยไปถึงคนที่ทำงานต้องอยู่กับฝุ่นเรียกไม่ได้จริงๆคุณเป้ยก็บอกว่าโอ้กลางแจ้งทำงานกับฝุ่นแล้วจะเป็นคุณตำรวจจราจรนี่เบอร์หนึ่งสงสารมากจริงๆนะคะอาจารย์ทีนี้อาจารย์ย้ำกันอีกทีค่ะมัน PM 2.5 มันเป็นยังไงแล้วมันส่งผลอะไรมันเป็นฝุ่นพิษขนาดเล็กมากเล็กจิ๋วนะคะขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนคุณสมบัติพิเศษของมันก็คือว่ามันมีความสามารถในการแทรกผ่านค่ะชั้นป้องกันต่างๆของร่างกายทางเดินหายใจทะลุปุบลงไปหมดทะลุปอดเข้าไปในถุงลมทะลุจากถุงลมเข้าหลอดเลือดแล้วก็ทำให้ก่อโรคต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาวมากมายนะคะกับร่างกายระยะสั้นก่อนนี้เลยคุณเป้ยเครื่องตาคันตาผื่นขึ้นเนาะน้ำมูกไหลคนไข้หมอหลายคนเลยมีมาด้วยเรื่องการภูมิแพ้กำเริบคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามบางคนจะมาเป็นกำเริบเป็นปอดติดเชื้อง่ายก็ช่วงนี้นั่นเองหรือหอบคนที่เป็นหอบผืดอยู่แล้วเนี่ยจะกำเริบในระยะนี้ได้นะคะแล้วก็ระยะยาวถ้าเราอยู่ในสังคมที่มี PM 2.5 หนาแน่นตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยระยะยาวปอดเราสมรรถภาพทางปอดเราก็คือจะแย่ลงน้องแม้เราจะไม่ดูดบุหรี่ก็ตามนะจ๊ะแล้วเราก็มีโรคทางระบบทางเดินหายใจโรคสอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองแทรกซ้อนตามมาได้มะลงมะเร็งอะไรอย่างนี้ก็จะมาคู่กันได้มะเร็งปอดเนาะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สัปดาห์นี้คือค่าฝุ่น PM 2.5 เราสูงมากหลายพื้นที่เลยนะฮะที่รายงานกันมาเนี่ยโอ้โห100กว่า180กว่า202บางวัน300กว่านะใช่อาจารย์ที่เห็นนี่นะฮะคือต่างจังหวัดก็เยอะด้วยนะเราเคยคิดว่า PM 2.5 เนี่ยในกรุงเทพจะเยอะที่ขึ้นมาให้ดูเลยเนี่ยสมุทรปราการนะฮะมาจากหลายแหล่งจริงๆแล้ว202หนักสุดเลยนะฮะราชบุรีมาหมดนะฮะเนี่ยก็ระยองทวีวัฒนากรุงเทพอุ้ยใกล้บ้านในฉันเลยเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เลี่ยงถ้าเกิดว่าใครที่มีโรคประจำตัวอยู่เกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับหอบหืดภูมิแพ้เนี่ยต้องดูแลตัวเองมากเลยเพราะมันเล็กจริงๆอยู่ในไม่ออกไปที่กลางแจ้งนะคะอยู่ในตึกเปิดเครื่องฟอกอากาศใส่หน้ากากที่สามารถกัน PM 2.5 ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเขาคงอยู่กับเราไปตลอดแหละเราก็ต้องหาวิธีป้องกันแล้วในถึงหนังบางเรื่องในโลกอนาคตเลยที่เราจะต้องใส่เครื่องป้องกันทุกอย่างเราใส่เหมือนชุดมนุษย์อวกาศเลยดีกว่าเป็นอย่างนี้นะคะกันฝุ่นกันโรคติดต่อได้หมดถูกต้องอาจารย์ค่ะนี่ก็เพิ่งมีปัญหาเรื่องตามาเหมือนกันคันก็ไปรักษามาล่าสุดทีนี้เราพูดถึงเรื่องตาช่วงหน้าน่าสนใจอาจารย์คนมีปัญหาสายตาสั้นสายตาเอียงมีอุปกรณ์ช่วยมีอุปกรณ์ช่วยแล้วต้องไม่ทำเลสิกใช่ไหมอันนี้บางคนใส่แว่นมันดูแบบเนิร์ดๆไปหน่อยหรือมันก็ดูสูงวัยไปนิดนึงเขามีเลนส์เสริมICL คืออะไรแล้วมาช่วยได้ยังไงสายตาสั้นสายตาเอียงนะคะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะรามาเฮลส์ทอล์ก
รามาเฮลท็อกนะคะน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นสายตาเอียงใส่คอนแทคเลนส์มานานแล้วเบื่อเหลือเกินต้องมาดูแลรักษาหรือจะไปทำเลสิกก็มีข้อจำกัดอีกมากมายวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเลนส์เสริม ICL ค่ะเป็นนวัตกรรมล่าสุดนะคะก็อาจารย์บอกว่าก็ไม่ล่าสุดเท่าไหร่แต่ก็มาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่จะมีตัวช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาสายตาสั้นสายตาเอียงเรามาดูการทำงานของเจ้าเลนส์ ICL นี้ว่าคืออะไรนะคะเราเชิญรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพัชราจงขจรพงศ์จากสาขาวิชากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาจากภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฟังแล้วเราก็ตื่นเต้นเลยอาจารย์เนาะค่ะอยากรู้ขึ้นมาทันทีเลยว่าเลนส์เสริม ICL อันนี้มันคืออะไรกันแน่คะอาจารย์ค่ะเลนส์เสริม ICL ก็คือย่อมาจาก implantable collamer lens นะคะก็คือ เป็นเลนส์ที่สามารถใส่เข้าไปในตาเราได้เป็นวัสดุที่ทำมาเพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติของตานะคะไม่มีปฏิกิริยากับร่างกายของมนุษย์นะคะตามชื่อเลยค่ะก็คือเป็นสารที่ผลิตจากคอลลาเจนผสมกับโคโพลิเมอร์นะคะเป็นลักษณะถ้าใครเคยใส่คอนแทคเลนส์ก็จะรู้สึกได้ว่าเป็นวัสดุใสๆแล้วก็นิ่มๆนะคะคล้ายคอนแทคเลนส์เลยแม่จ้าวัสดุใกล้เคียงกันค่ะคือความเวลาสัมผัสกับเลนส์ลักษณะเป็นอย่างนั้นค่ะนิ่มๆใสๆแล้วก็บางๆค่ะนี้ทีนี้ตัวเลนส์เนี่ยก็จะไปใส่อยู่ในตาตรงบริเวณไหนก็คือใส่อยู่หลังม่านตาหน้าต่อเลนส์ธรรมชาติคืออย่างนี้คอนแทคเลนส์เราใส่ภายนอกใส่แล้วถอดแต่เจ้าเลนส์เสริม ICL ต้องเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดใช่ค่ะก็คือเอาเข้าไปอยู่ข้างในเราเลยใช่ค่ะแล้วใครต้องคือผ่าตัดเสริม ICL ได้บ้างคะสำหรับใครใช้เลนส์นี้ได้บ้างคะอ๋อสำหรับโดยหลักๆเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาทำ ICL นะคะก็มักจะเป็นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นเอียงนะคะที่มากๆแล้วก็ต้องมีระดับการเอียงสั้นประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ที่ส่วนใหญ่จริงๆแล้วเลนเนี่ยมีค่ากำลังแก้สามารถแก้ได้ตั้งแต่สั้นตั้งแต่น้อยๆจนถึงมากๆหรือว่าเอียงตั้งแต่น้อยๆจนถึงมากๆได้เลยนะคะแต่ในกรณีที่เอียงน้อยสั้นน้อยเนี่ยคนไข้อาจจะมีช้อยอื่นให้เลือกเช่นการทำเลสิกการทำ PRK โดยการที่ไม่ต้องเข้าห้องผ่าตัดไม่ต้องไปผ่าตัดค่ะเป็นผ่าตัดแบบเล็กๆอยู่ในห้องเลสิกอย่างเงี้ยค่ะคนไข้ก็จะรู้สึกแบบโอเคอยากที่จะทำแบบนั้นมากกว่าแต่สำหรับคนไข้ที่สั้นมากเอียงมากทำเลสิกไม่ได้หรือว่าไม่ปลอดภัยหรือว่ากระจกตาเรามีหนาไม่เพียงพอต่อการทำเลสิกหรือ PRK อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีช้อยเนี่ยค่ะที่ให้คนไข้ได้ว่าโอเคหรืออีกอันนึงก็คือการใส่เลนส์เสริมเข้าไปในตาเลยค่ะอายุที่สามารถใส่ ICL ได้นี่ควรจะเป็นอายุสักเท่าไหร่คะเด็กๆที่มีสายตาสั้นยาวเอียงมากๆทำได้ไหมคะส่วนใหญ่ก็ตามที่โชว์นะคะก็คืออยู่ในช่วง 21-45 ปีเนื่องจากว่าเราต้องการความคงที่ของค่าสายตาก่อนเพราะว่าเลนส์ตัวนี้ใส่เข้าไปก็คือถาวรเลยมันสามารถอยู่ได้ไปตลอดเลยจนคนไข้อายุเยอะสูงอายุแล้วก็ถ้าเป็นต้อกระจกก็ค่อยเอาออกตอนนั้นประมาณนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องการคนที่มีค่าสายตาคงที่แล้วอย่างน้อย 0.5 ไดออปเตอร์หมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่เกิน50ต่อ1ปีถ้าเป็นภาษาพูดทั่วไปของคนไข้ค่ะก็จะเข้าใจง่ายหรือว่าภาษาทางแพทย์ก็คือ 0.5 ไดออปเตอร์นะคะต่อ1ปีไม่เกินนี้ก็ประเมินดูแล้วก็น่าจะสักอายุ21ขึ้นไปนี่แหละก็เริ่มจะต้องที่แล้วค่ะนะคะแล้วก็ผ่าตัดค่ะแล้วเราก็ต้องการความร่วมมือที่ดีของคนไข้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนไข้อายุน้อยเกินไปอย่างเงี้ยค่ะเวลาเข้าห้องผ่าตัดเขาก็จะเกรงจะกลัวเนาะค่ะแล้วก็ไม่ได้วางยาสลบใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้วางยาสลบคนไข้ต้องร่วมมือดีมากๆพอสมควรค่ะแล้วทำยังไงอาจารย์ใช้การฉีดยาชาอย่างเดียวค่ะส่วนใหญ่วิธีการของเราก็ที่รามาธิบดีเนี่ยเราแนะนำให้คนไข้ฉีดยาชาเนื่องจากว่าเราอยากให้คนไข้
ค่อนข้างนิ่งเวลาเข้าไปข้างในแล้วก็อันตรายที่จะเกิดระหว่างผ่าตัดมันก็จะน้อยลงนะคะแต่ว่ามีหลายๆที่ที่ทำลักษณะแบบนี้เหมือนกันอาจจะทำด้วยการหยอดยาชาก็ได้ค่ะแต่ว่าการหยอดยาชาคนไข้อาจจะไม่ชาเท่ากับการฉีดยาชาค่ะเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการเคืองได้มากกว่าเวลาเราทำด้วยการฉีดยาชาค่ะก็คือคนไข้สามารถเลือกได้จริงๆแล้วค่ะเราก็จะบอกข้อดีข้อเสียว่าก่อนเข้าห้องผ่าตัดมีการทำให้ชาโดยการทั้งมีแบบหยอดแล้วก็มีแบบฉีดแบบไหนข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรแล้วคนไข้ก็ค่อยเลือกตัดสินใจก็ได้ค่ะถ้าเป็นพี่ปอกขอฉีดค่ะ อะไรก็ได้ค่ะที่ไม่ต้องวางยาสลบเลยดีกว่าวางยาสลบเลยไม่ต้องฉีดตัวเลยฉีดยาชาก็พอแล้วนั่นแก้ปัญหาอะไรได้บ้างคะวิธีนี้อ่ะสายตาสั้นใช่ค่ะสายตาสั้นยาวสายตายาวก็ทำได้เหมือนกันใช่ค่ะแต่ในที่นี้เราอยากให้เป็นสายตายาวตั้งแต่กำเนิดก็คือเป็นลักษณะสายตายาวที่เป็นมาตั้งแต่อายุน้อยใช่ค่ะไม่ใช่การแก้สายตายาวผู้สูงอายุไม่ใช่สายตายาวสำหรับคนอายุ25อย่างพี่ไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่ตัวเลขผิดหรือเปล่าเอาพูดตัวเลขผิดไปก็คือเป็นสายตายาวแต่กำเนิดใช่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็คงจะยากหน่อยก็ไม่ได้ทำไม่ได้นะประมาณนั้นค่ะนะคะแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะผ่าตัดเข้าไปอะค่ะเราจะต้องไอ้เลนตัวเนี้ยเราจะต้องทำมาพิเศษเพื่อสายตาของเขาโดยเฉพาะใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าค่าสายตาที่จะเข้าไปให้เขาใช่ค่ะใช่ค่ะลักษณะคล้ายๆการตัดแว่นนะคะก็คือเราก็จะวัดค่าสายตาของคนไข้นะคะแล้วก็วัดขนาดช่องกว้างของหน้าม่านตาของคนไข้ด้วยนะคะว่าช่องหน้าม่านตาของคนไข้เนี่ยใหญ่ขนาดไหนนะคะก็คือจะมีไซส์ของเลนส์ด้วยนะคะนอกจากมีไซส์ของเลนส์เราก็ต้องสั่ง power ของเลนส์ก็คือให้เหมาะกับค่าสายตาที่คนไข้มีค่ะนี้การส่วนใหญ่แล้วเลนส์เนี่ยเราเป็นเลนส์ที่สั่งจากบริษัทจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นคนไข้หลังจากมาตรวจอะไรเรียบร้อยแล้วสั่งเลนส์แล้วอาจจะต้องมีการรอประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือน1เดือนครึ่งเพื่อที่จะได้รับเอาเลนส์บินมาหาเราได้ต้องลองไหมอาจารย์เพราะว่าบางทีพอเลนส์มาแล้วมันต้องมีการลองก่อนไหมคะมันลองไม่ได้ก็คือมันจะชัดเจนตั้งแต่เราวัดแล้วถูกไหมใช่ค่ะถูกต้องเราก็จะต้องวัดอย่างละเอียดเลยวัดหลายอย่างค่ะก่อนที่จะใส่เลนส์เนี่ยคนไข้บางท่านก็ใส่เลนส์ไม่ได้เพราะช่องหน้าตามันหน้าตามันแคบไปหรือว่าถ้าใช่ค่ะมีข้อจำกัดเหมือนกันไม่ใช่ทุกท่านจะสามารถใส่ได้นะคะแล้วก็ต้องมีกระจกตาที่แข็งแรงค่ะแล้วก็ไม่มีโรคเกี่ยวกับทางตามาก่อนโดยเฉพาะโรคต้อหินนะคะเพราะว่าตัวเลนส์เนี่ยค่ะสามารถทำให้มุมตามันแคบลงแล้วทำให้เกิดต้อหินมองปิดได้ใช่แล้วเพราะมันเหมือนมันวางตรงตำแหน่งร่องนั้นพอดีเลยค่ะทำให้เหมือนมุมตาเราแคบลงจากการที่เราไปใส่เลนส์เสริมมาอีกหนึ่งชั้นนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ต้องมีแบบมุมตาสเปซที่โถงนิดนึงที่จะเราจะใส่เข้าไปได้ใช่ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันมีเหมือนกันก็ต้องดูต้องตรวจใช่ค่ะทุกคนต้องตรวจแล้วพอเทียบกันระหว่างผัดบางคนฟังแล้วเอ้ยสนใจทำระหว่างทำเลสิก ICL หรือว่าการใส่คอนแทคเลนส์แบบธรรมดาอย่างเงี้ยมันพอเปรียบเทียบกันแล้วมันมีข้อแตกต่างหรือมันมีข้อเหนือกว่าอย่างไรบ้างคะสำหรับการทำสำหรับถ้าเทียบกับเลสิกก่อนดีกว่านะคะมันดูใกล้เคียงกันการทำเลสิกกับการทำ ICL เนี่ยส่วนใหญ่นะคะถ้าคนไข้ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับกระจกตาที่บางเกินไปหรือว่าค่าสายตาที่มันโอเวอร์เรนจ์มากๆเช่นแบบเกินลบ -6 ขึ้นไปหรือว่าสั้นหรือว่าเอียงที่เยอะมากเกินลบ -4 ลบ -5 ขึ้นไปส่วนใหญ่เราก็ยังชอบที่จะแนะนำคนไข้ทำเลสิกหรือว่า PRK มากกว่าเนื่องจากว่าความเสี่ยงต่อการผ่าตัดเนี่ยน้อยกว่าค่ะถ้าเทียบกันแล้วเนื่องจากว่าอันนี้เป็นการผ่าตัดเข้าไปในตานะคะแต่เลสิกไม่ใช่ค่ะอันนี้เลสิกนี้เป็นการเจียผิวด้านนอกเจียผิวกระจกตาใช่ค่ะเจียผิวกระจกตาด้านนอกเพราะฉะนั้นระดับของความซีเรียสในการผ่าตัดเนี่ยมันจะซีเรียสต่างกันแล้วถ้าเกิดว่าการทำ ICL เนี่ยเราต้องผ่าเข้าไปในตาแล้วเราก็ต้องใส่เลนส์วันนี้เข้าไปในตาเพราะฉะนั้นก็จะมีความเสี่ยงของการผ่าตัดตามมาเลยค่ะเช่นการติดเชื้อในตาได้หรือว่าการอักเสบในตาค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตาเลยค่ะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็จะกลายเป็นอีกระดับนึงแล้วก็ต้องทำในห้องผ่าตัดที่มีระบบสเตอไลท์ค่อนข้างเข้มมากๆใช่ค่ะอันนี้ก็คือข้อเสีย
ข้อเสียที่คนไข้อาจจะคำนึงมากขึ้นในการทำ ICL ซึ่งไม่เหมือนกับการทำเลสิกแล้วก็ความอยู่นานอาจารย์เลสิกอยู่ได้นานเหมือนกับทำไอ้ใช่ค่ะจริงๆแล้วค่ะประสิทธิภาพใกล้เคียงกันมากพูดถึงความคงที่นะคะแต่ว่าแน่นอนเนื่องจาก ICL เนี่ยเป็นการสั่งตัดแล้วก็ใส่เข้าไปในตาเลยค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของกระจกตาเราแทบไม่ได้ยุ่งน้อยมากๆเพราะฉะนั้นความคงที่ของค่าสายตาเนี่ยจะเร็วมากแล้วก็มันจะคงที่ stable ไปเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ต้องการการรักษาแผลหรือว่าการหายของแผลของกระจกตาเลยแต่เลสิก PRK อย่างเงี้ยค่ะเป็นการทำผ่าตัดบนกระจกตาเพราะฉะนั้นกระจกตามีแผลหลังการที่แผลมันหายอาจมีการเปลี่ยนแปลงของค่าได้บ้างค่ะซึ่งอาจจะมีผลให้คลาดเคลื่อนได้มากกว่าหมายความว่าเลสิกมีผลคลาดเคลื่อนได้เพราะนี่ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันก็บอกว่าบางทีมันมีค่าการเปลี่ยนแปลงของเลสิกหลังจากที่แผลหายคือค่อนข้างที่จะเสถียรที่กว่าใช่ค่ะเสถียรกว่าค่ะแก้แล้วก็ดีไปเลยแต่ว่าก็จะมีข้อเสียของการผ่าตัดอย่างที่เราติดเชื้อเรื่องการติดเชื้อมีโอกาสเกิดต้อหินได้ในคนไข้บางคนใช่ค่ะสำหรับบางคนที่ใส่เข้าไปแล้วช่องเลนส์มันใกล้กับเลนส์ธรรมชาติมากอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็มีการเกิดต้อกระจกขึ้นมาได้เหมือนกันใช่ค่ะไม่ไปรบกวนเลนส์ปกติใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดต้อกระจกอาจารย์บอกก็ต้องเอามาเอาออกใช่ค่ะต้อกระจกแต่โอกาสน้อยๆพวกนี้น้อยๆมากๆเลยค่ะอยากให้ทราบว่าไม่ต้องกังวลเยอะเนื่องจากว่าพวกนี้เราวัดทุกอย่างเลยค่ะถ้าใครที่ดูมีแนวโน้มว่ามันแคบไปช่องไหนมันแคบไปเนี่ยเราจะแนะนำเลยใช่ค่ะเราจะบอกว่าโอเคไม่ควรทำเพราะว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังคุณหมอไม่ใช่ว่าเดินมาถึงปุ๊บจะทำได้เลยจะทำต้องได้ทำอะไรอย่างนี้แต่ข้อดีของเขาเมื่อกี้ก็เยอะนะจ๊ะเยอะค่ะ ICL ข้อดีคือพอเราใส่เข้าไปผ่าตัดเสร็จคือมันชัดทุกอย่างใช่ค่ะปิ๊งขึ้นมาเลยใช่ไหมจ๊ะค่ะใช่ค่ะทุกอย่างมีอะไรบ้างคะการมองแสงต่างๆเป็นไงใช่ค่ะค่อนข้างดีค่ะภายใน1สัปดาห์เนี่ยเรียกได้ว่าเกือบ 95% อัพค่ะใช่ค่ะภายใน1สัปดาห์ช่วงวันแรกก็คนไข้เห็นชัดแล้วค่ะแต่ว่าเราไม่ได้อยากให้คนไข้ใช้งานเยอะเนื่องจากว่ายังมีตาแห้งมีการอักเสบหลังผ่าตัดอยู่นะคะต้องหยอดยาลดการอักเสบใช่ค่ะใช่ค่ะก็อยากให้พักสายตาเยอะๆไม่ได้อยากให้ใช้สายตามากใช่ค่ะแต่เมื่อสักครู่เห็นบอกว่าพอใช้เลนส์ตัวนี้ก็ทำให้ตาแบบจากที่เคยตาแห้งก็ไม่มีปัญหาตาแห้งด้วยใช่ไหมล่ะอ๋อมีเนื่องจากว่าการผ่าตัดค่ะลักษณะการผ่าตัดเรามีแผลเล็กๆแค่ประมาณ3มิลลิเมตรแค่ข้างกระจกตานะคะไม่ได้เหมือนการทำเลสิกที่แบบแผลรอบเลย360องศานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้รบกวนกับเส้นประสาทบริเวณกระจกตาน้อยที่สุดนะคะเพราะนั้นเส้นประสาทเมื่อรบกวนน้อยก็จะมีผลต่อไซเคิลที่ผลิตน้ำตาน้อยกว่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการผลิตน้ำตาก็เป็นไปตามธรรมชาติเนื่องจากว่าน้ำตาคนเราเนี่ยเราก็ต้องมีการกระตุ้นโดยเส้นประสาทที่อยู่บนกระจกตาประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรบกวนน้อยก็มีผลต่อตาแห้งน้อยกว่าหมายถึงคนที่เป็นตาแห้งเดิมอยู่แล้วไม่ควรทำเลสิกใช่ค่ะคนไข้บางคนตาแห้งมากๆอาจจะเลี่ยงจากการทำเลสิกมาใส่เป็นลักษณะ ICL ก็ได้บางคนอาจจะมีข้อบ่งชี้ด้านนี้ก็ได้ค่ะหมายความว่าเคยทำเลสิกแล้วขอมาเปลี่ยนทำอันนี้เหรอไม่หรอกค่ะตาแห้งตั้งแต่ก่อนทำเลสิก อยู่แล้วที่แบบตาแห้งมากๆคนไข้แบบนี้ก็จะไม่สามารถทำเลสิกได้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าจะยิ่งแห้งมากตาแห้งก็ไม่สามารถทำเลสิกได้แล้วคนตาแห้งมากๆมาทำ ICL ได้ไหมคะอาจจะค่ะใช่ก็ต้องลองวัดค่าสายตาดูว่าโอเคไหมค่ะใส่ได้ไหมวัดอย่างอื่นด้วยก็ถือว่าเป็นตัวช่วยเหมือนกันใช่ทีนี้อาจารย์บอกว่าช่วงผ่าตัดใหม่ๆอาจจะดูแลเขาเรียกอะไรเตอร์หยอดตาอะไรใช่ไหมคะหลังจากดีแล้วเนี่ยหายแล้วเนี่ยเราต้องดูแลเขายังไงไหมคะหรือว่าก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยใช้ชีวิตตามปกติเลยแว่นเราไม่เอาแล้วนะไม่เลยค่ะแต่ว่าหายไปแล้วค่ะอาจจะมีการเช็คอัพนะคะลักษณะการเช็คอัพหลังผ่าตัดนะคะทั่วไปก็คือ1เดือน3เดือน6เดือนหลังจากนั้นปีละครั้งเราก็ยังต้องการการเช็คอัพดูแลเลนส์อยู่เหมือนกันแล้วดูการดูแลคนไข้หลังผ่าตัดด้วย ICL อันนี้นะคะจะดูแลเหมือนกับเวลาคนไข้ผ่าตัดต้อกระจกแบบนั้นเลยไหมคะที่เขาจะห้ามอาบน้ำสระผมหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถึงกับ1เดือนค่ะคือ ICL
จะน้อยกว่านั้นนิดหน่อยค่ะสักอาจจะสักสองสัปดาห์20วันสองสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนบางทีค่ะค่ะแล้วแต่คนความมั่นใจของคนไข้ด้วยล่ะค่ะแต่ว่าบางทีแล้วหลังจาก2สัปดาห์เราคิดว่าแผลมันเริ่มแบบโอเคมากๆแล้วเราอาจจะให้คนไข้เริ่มอาบน้ำได้แต่ว่าด้วยความระมัดระวังมากๆแต่ถ้าคนไหนรู้สึกว่าแบบเราอาจจะมีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแนะนำว่า1เดือนก็ดีค่ะเพื่อให้ความปลอดภัยเพราะคนไข้หลังผ่าตัดต้อกระจกนี่หลายคนทรมานมากไม่ใช่ตอนผ่านะหนึ่งเดือนหลังผ่าเขี่ยมันก็ตายแล้วก็อาบที่ตัวไปสิแล้วก็ไม่ล้างหน้าสิก็คืออาบค่ะล้างหน้าแค่สระผมล้างหน้าใช่ค่ะเราจะอ้างแบบว่าอุ้ยไม่อาบดีกว่าผ่าตัดมากแล้วก็ร้อนอย่างนี้ไม่ไหวนะอาจารย์แล้วการใช้สายตาบางคนทำงานเนี่ยฮะแบบเพ่งจอมือถือจอคอมอย่างเงี้ยผ่านไปสัก2สัปดาห์หรือว่า1เดือนเนี่ยเราสามารถทำงานได้ปกติใช้สายตาได้ปกติเลยไหมหรือยังไงก็ต้องใช่ค่ะใช้ได้ตามปกติได้เลยใช่เลยค่ะแล้วเราไปใช้สายตาอย่างเงี้ยมันไม่ส่งผลกระทบอะไรกับที่เราผ่าตัดใช่ไหมไม่อะค่ะเพราะไม่เลยไม่เลยสามารถใช้ได้แต่หลังผ่าตัดเนี่ยห้ามก้มเงยอะไรแบบเดียวกันไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่ข้างในแล้วไม่เป็นคอนแทคเลนส์ที่มันหลุดได้ไม่ใช่ก็ก้มเงยได้ก้มเงยได้เพราะจริงๆก้มเงยไม่ได้นี่ทรมานนะคุณปอทำของเสกเงินหล่นเนี่ยจะเก็บยังไงล่ะเสกเงินหล่นไม่ได้เสกเงินหล่นนี่สำคัญเราก็ต้องแบบว่าเคลียร์ๆกรอบๆเอาไว้ก่อนอันนี้ก็ย่อมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือถือว่าเป็นตัวเลือกอีกอย่างนึงก็เป็นทางเลือกอีกอย่างนึงใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดสายตายาวก็วัดค่าสายตายาวเหมือนกันที่อาจารย์บอกเป็นแต่กำเนิดก็ผ่าตัดในลักษณะเดียวกันค่ะเพราะว่าค่าแตกความแตกต่างก็คืออยู่ที่กำลังของเลนส์นั่นแหละค่ะที่เราสั่งไปมีคนผ่าตัดแบบนี้เยอะหรือยังอาจารย์ที่ผ่านมาที่รามาที่ศูนย์เลสิกของเราก็มีเยอะพอสมควรค่ะก็ปีหนึ่งก็อาจจะได้เกือบร้อยตามเหมือนกันนะคะแสดงว่าก็มีคนทราบใช่คือเราเพิ่งรู้จริงๆอาจารย์ได้การคุยกับอาจารย์วันนี้แหละว่ามี ICL ค่ะคือเรามัวแต่หาช่องทางทำไงก็ได้ให้สายตาเราไม่ยาวไงเราก็เลยไม่ไปนึกถึงสั้นเอียงแล้วก็จะไม่แต่ว่าคำว่ายาวนี่ถ้ายาวเพราะสูงวัยไม่แนะนำทำอันนี้ไม่ทำอยู่แล้วทำไม่ได้ด้วยวิธีการเลสก็ทำไม่ได้เลสิกก็ทำไม่ได้นะคะสายตายาวนะคะเราต้องบอกผู้สูงอายุที่ดูรายการเราดูกันเยอะเพราะฉะนั้นสายตายาวเราก็ตามยาวสูงวัยเนี่ยไม่ได้ตามวัยแต่ว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาสั้นเอียงและอย่างที่อาจารย์ว่ามันเยอะมากจริงมันโอเวอร์มากจริงแล้วมันเกิดปัญหาตาแห้งอะไรมากวิธีนี้ถือเป็นทางเลือกที่ดีแล้วโดยทั่วไปสมมติถ้าเขาสั้นหรือว่ายาว2ตาเนี่ยค่ะอาจารย์ให้ทำทั้ง2ตาเลยไหมคะหรือว่าทำแค่ข้างเดียวค่ะส่วนใหญ่เราแนะนำให้ทำทีละข้างค่ะก็คือทำทั้ง2นั่นแหละค่ะใส่ทั้ง2แต่ว่าทำห่างกันเว้นส่วนใหญ่ 1-2 สัปดาห์ใช่ค่ะไม่งั้นต้องปิดตาสองข้างเลยใช่ไหมจ๊ะช่วงพักฟื้นคือเหมือนให้ข้างนี้หายก่อนอ่ะค่อยมาข้างนี้หน่อยค่ะข้างนี้จะเริ่มได้ใช้งานได้อ๋อก็คือถ้าเป็นมีสั้นข้างเอียงข้างอะไรพวกนี้เราสามารถทำได้หมดค่าสายตาไม่เหมือนกันใช่ค่ะค่าสายตาไม่เหมือนกันก็ทำได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจวัดค่าสายตานะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้บางท่านไม่รู้จริงๆเลนส์เสริม ICL ก็คือถือว่าเป็นการผ่าตัดหัตถการที่ค่อนข้างจะเยอะกว่าเลสิกอย่างที่อาจารย์ว่าเพราะเราเลสิกเนี่ยเราพูดกันมาบ่อยละเลสิกเราพูดกันนี่เป็นนวัตกรรมอีกตัวนึงที่เป็นทางเลือกสำหรับคนมีสายตาสั้นสายตาเอียงแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้ทางที่ดีก็ต้องมาตรวจกับคุณหมอก่อนว่าเรามีปัญหาตาอะไรบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับสายตาสั้นสายตาเอียงค่าสายตาอย่างเดียวมันมีโรคอะไรที่เกี่ยวกับตาเราบางอย่างซึ่งมันทำไม่ได้ใช่ค่ะก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตานะคะก็มีส่วนสำคัญถ้าหากมันมีวิธีและมีทางเลือกทางแก้ที่ดีแล้วทำให้เรากลับมาใช้ชีวิตสว่างสดใสไม่ต้องเดินชนเตะอะไรแบบสายตาสั้นหรือว่าเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ยังไงก็มาหาคุณหมอตรวจเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเหมือนกันสำหรับเลนส์เสริม ICL นะคะวันนี้ได้ความรู้มากๆขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์ค่ะหมดเวลาของรายการพบหมอรามาแล้วนะคะติดตามเรื่องราวสาระสุขภาพดีๆแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:30 น.ขอบคุณเสื้อผ้าจากแฟชั่นเฮาส์ด้วยนะคะวันนี้อาจารย์เอิงนะคะอาจารย์พัทราแล้วก็ดิฉันลาไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ